นี่สวัสดีค่ะใครคิดถึงสาวมะขามมั้งคะนี่มะขามกินทุเรียนระยองอีแม่ซื้อมาฝากโอ้โหสาวขามไม่ชอบไปเที่ยวนะคะขามติดกรงนี่ใครถามว่าทำไมไม่พาพี่ขามไปเที่ยวพี่ขามไม่ชอบไปเพราะว่าเวลาจับไม่ได้แล้วเวลาจะออกบ้านทีน้ำลายฟูมปากแล้วชอบเล่นปั่นอยู่บ้านอร่อยไหมลูกกินเยอะไม่ได้เอ้าไม่ต้องอายดิกินดีๆลากไปไหนล่ะลูกนี่มีอยู่บ้านก็มีขนมแท่งกินด้วยนี่ขนมแท่งอย่างนี้อันนี้ก็กินเกือบหมดแท่งมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผักผลไม้นี่สำหรับสัตว์ฟันแทะกล่องนี้เท่าไหร่จำไม่ได้มะขามขอดูหน่อยนี่มันจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยเอาให้ดูนี่เป็นอาหารเสริมเป็นขนมของขามอันนี้ไม่หมดกินเลอะดิลูกไม่กล้าไม่ได้ไปเที่ยวระยองก็มีทุเรียนระยองกินค่ะแล้วใครกินแต่ไม่ควรกินมากนะกินนิดหน่อยพอเหมือนมะขามไม่มีฟันล่างแล้วสังเกตจับไม่ได้พยายามจับแล้วมะขามแบบจะลิ้นจุกปากตายไม่ยอมให้จับกินนะลูกยังเยอะกินแล้วก็มาวิ่งปั่นต่อนะแม่เก็บของก่อน